สนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลแกรนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม 4.5 ล้านบาทโทร02-987-9380-3จะเรียกได้ว่าเป็นกงกรรมกงเกวียนก็ได้นะคะทางไทจงเริ่มต้นสักราชจนกวนด้วยการฆ่าพี่น้องชิงอำนาจกันเองต่อมาราชโอรสของถังไทจงพี่น้องก็ชิงอำนาจกันเองและตลอดราชการของราชวงศ์ถังทั้งหมดก็เสมือนแก่งแย่งชิงอำนาจกันเองในหมู่เชื้อพระวงศ์ไม่ใช่ในหมู่อำมาตย์แม้กระทั่งถึงปลายราชวงศ์ถังก็พี่น้องแก่งแย่งชิงอำนาจกันเองเช่นเดียวกันอันนี้ก็เริ่มต้นยังไงก็ไปอย่างนั้นราชทายาทของถังไทจงจริงๆแล้วตั้งไว้แล้วนะคะคือหลี่เฉินเฉียนซึ่งเป็นบุคคลที่ถ้าพูดไปแล้วด้อยความสามารถกว่าน้องหลี่ซื่อหมิงดูแล้วก็เหมือนกับสะท้อนให้เห็นถึงในอดีตของตนเองว่าพี่ชายก็ด้อยความสามารถกว่าตนเองหลี่ไท่ซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สองตนเองก็เป็นโอรสองค์ที่สองความกุ้มพระทัยมีมากดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ทำให้นักบวชได้เข้ามาอยู่ในพระราชฐานแล้วก็มีการพยากรณ์แล้วก็ทำนายซึ่งนักบวชคนนี้มีบทบาทสำคัญจนกระทั่งถึงสมัยของหูเช็คเทียนเมื่อหลี่จื้อได้ถูกเลือกให้เป็นราชทายาทองค์ต่อไปความวุ่นวายในราชสำนักก็เหมือนคลื่นใต้น้ำถึงแม้ว่าจะดูสงบลงเพราะว่าถังไทจงนั้นยังอยู่แต่ว่าคลื่นใต้น้ำของการแข่งแย่งชิงดียังมีอยู่ตลอดมาซึ่งนำมาเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งเราก็ไม่สามารถจะจำแนกได้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องใดตามรอยประวัติศาสตร์ที่แท้จริงประวัติศาสตร์เพียงบันทึกไว้ว่าเมื่อถังไทจงเลือกหลี่จื้อแล้วเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลงหลี่จื้อขึ้นครองราชสมบัติต้องบอกว่าเป็นไปตามคำทำนายเพราะหลี่จื้อผู้นี้เป็นกษัตริย์ที่มีเมตตาอ่อนโยนและอ่อนแอดังนั้นอำนาจจึงตกอยู่ในมือของมเหสีโดยง่ายในขณะที่ถังไทจงยังมีชีวิตอยู่ได้เลือกพระชายาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความเข้มแข็งของราชวงศ์จึงแต่งตั้งพระสนมจากตระกูลหวางเป็นชายาของหลี่จื้อพระสนมหวางนั้นเป็นบุตรของขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งขุนนางผู้ใหญ่ในขณะนั้นที่มีอำนาจมากในราชสำนักก็คือตระกูลของจางซุนก็คือตระกูลของฮองเฮาแล้วก็ตระกูลสร้างกวนซึ่งเป็นผู้ที่นิยมระบบเก่าและมีบทบาทในระบบระเบียบแบบแผนการปกครองค่อนข้างมากและถือสาที่สุดที่ว่าผู้หญิงไม่ยุ่งในเรื่องของราชกิจคือฝ่ายในก็คือฝ่ายในถ้าพูดไปแล้วในการเริ่มต้นถือว่าทางไทจงได้วางรากฐานในราชสำนักและการปกครองไว้อย่างดีทีเดียวถ้าหากว่าไม่มีสตรีผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในบ้านเมืองซึ่งคือบูเช็คเทียนหรือฮ่องเต้หญิงองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนบูเช็คเทียนเข้าวังเมื่ออายุ14ปีไม่ได้เข้ามาในนามของสนมของหลี่จื้อนะคะแต่เข้ามาในนามของสนมของถังไทจงเพียงแต่ว่าอายุยังน้อยเท่านั้นเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วในเรื่องราวของบูเช็คเทียนเพราะว่ากำเนิดของบูเช็คเทียนต่างก็บอกว่าเหมือนกับเป็นผู้มีบุญมาแต่กำเนิดเรียกว่าไปเสาะแสวงหาว่าเป็นองค์การแห่งสวรรค์ถ้าใครคิดร้ายก็บอกว่าเป็นจิ้งจอกก้าวหางต่างก็สรรหามาว่าต่างๆนานาแต่ท้ายที่สุดต้องบอกว่าแผ่นดินถังเจริญรุ่งเรืองด้วยฮ่องเต้หญิงองค์แรกของประเทศจีนนี่แหละค่ะ